วิ่งวิ่งแบบนี้พายุอ่ะให้เร็วที่สุดอ่ะเอาวิ่งวิ่งไปได้2 3 9พายุมันเอาไปกินแล้วล่ะกัปตันวันนี้จะพาไปไหนคะตามมาเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่ที่เป็นวิวทะเลที่สวยที่สุดในโลกเนี่ยนี่แหละสวยที่สุดในโลกโลกของกัปตันนะกัปตันไม่ได้พูดเล่นนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ฝรั่งนักท่องเที่ยวหลายๆประเทศเพื่อนๆบอกว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดในโลกแล้วมองเห็นเกาะ4เกาะ5แล้วก็แผ่นดินใหญ่นะเพื่อนโอเคนะบริเวณเขาเรียกว่าตลิ่งงามไปรับชมกันดูว่าภาพวิดีโอในวันนี้จะออกมาได้สวยอย่างที่กัปตันได้บอกเพื่อนหรือเปล่าอุ้ยกัปตันดูต้นอะไรอ๋ออันนี้ต้นเตยทะเลโอ้มันสวยมากเลยอ่ะทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยไว้ดูให้สวยอย่างเดียวไม่ใช่นะเพื่อนต้นเตยทะเลเนี่ยลูกมันกินได้นะฮะจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ค่อยนิยมกินกันเพราะว่ามันไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าคุณสมบัติของต้นเนี่ยแล้วก็ลูกมันมีอย่างมากมายเลยเพื่อนก็สามารถที่จะปลูกไว้เป็นต้นไม้ดอกไม้ประดับเป็นพุ่มสวยงามได้แล้วก็ตัวผลมันเนี่ยมีสรรพคุณทางยาอันนี้น่าจะใช่ที่ที่บ้านเอาไปทำเชือกได้อ๋อใช่อันนี้ที่เขาเอาไปทำเชือกพวกข้าวต้มมัดก็ได้นะเพื่อนใช้แทนเชือกกล้วยได้มีความเหนียวแต่ว่ามันจะมีหนามก็ต้องมีกรรมวิธีในการสอนการทำต่อๆกันมาแล้วก็ลูกมันเนี่ยสามารถจะเอามาสกัดทําเป็นยาสมุนไพรแค่รักษาพวกไข้หวัดใหญ่หรือว่าพวกทางเดินปัสสาวะอักเสบอะไรเงี้ยแปลกนะเพื่อนมันเป็นต้นไม้ที่เราแทบจะไม่เห็นคุณค่ามันเลยถ้ามันขึ้นตามริมทะเลอย่างเงี้ยแต่ทั้งที่มันมีสรรพคุณเยอะขนาดนี้นะก็ให้เพื่อนๆลองไปเสิร์ชหาดูครับข้อมูลต้นเตยทะเลเพื่อนๆสงสัยไม่ทันแล้วกูจะมาเก็บภาพสวยๆเพื่อนๆนะดูพายุมาอีกแล้วนี่ไล่หลังมาเลยเดี๋ยวจะกลับทันมั้ยเนี่ยเราแอดเตรียมตัวไม่ต้องหมายถึงว่าเตรียมตัวเก็บของต้องเตรียมตัววิ่งอีกจะวิ่งไหนหนีทันมั้ยเนี่ยไอ้พายุเนี่ยทำมึนมาเลยโอ้โหเดี๋ยวจะเก็บภาพไปให้เพื่อนๆได้ดูได้มากที่สุดนะฮะมีเสื้อกันฝนอยู่ในรถกัปตันเอาเสื้อกันฝนมาด้วยไม่เป็นไรเพื่อนๆถ้ามันจะต้องเปียกก็ขอให้มันเปียกแต่ขอให้ได้ภาพไปฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันมันสวยมากตรงเนี้ยคืออยากจะขึ้นไปถ่ายบนสะพานนั่นนะเพื่อนๆแต่ว่ากลัวว่าขึ้นไปปุ๊บเราจะมูฟกลับมาไม่ทันนะเพราะว่าดูแล้วมาใกล้มากเลยเดี๋ยวเอาไว้ไหนวันไหนได้ภาพบรรยากาศสวยๆจะเอามาฝากเพื่อนๆอีกนะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยเพื่อนๆเป็นกำลังใจจะได้รอบหน้ามาลุยกันต่อดูเนี่ยเรือเริ่มวิ่งหนีแล้วตอนแรกก็จอดกันอยู่บริเวณตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวผมใช้กล้องเนี่ยซูมไปให้เพื่อนๆดูก็จอดอยู่ที่เกาะนั้นตอนนี้เขาเริ่มมูฟมาทางนี้กันละเริ่มหนีแล้วเพราะว่าลมมันจะมาพร้อมกับตัวฝนพายุเนี่ยคลื่นบริเวณนั้นจะใหญ่มากนั่นนะฮะตรงจุดที่เรือเฟอร์รี่ล่มครั้งก่อนมันจะอยู่ในโซนนั้นเลยที่ตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่โอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดเลยครับผมแอดมินไหนลองทำท่าแบบวิ่งหนีพายุดิถ้าเกิดพายุมาถึงก็ไปเลยไปหน่อยสิวิ่งไปให้แบบไม่ต้องแบบเอาแบบให้เร็วที่สุดอะเอาวิ่งแบบนี้พายุอะนี่ก็วิ่งหนีพายุคือได้เท่านี้ใช่ไหมใช่งั้นคงจะเสร็จพายุไปแล้วแหละครั้งเนี้ยผมเห็นชะตากรรมของแอดมินแล้ว
ถ้าเจอพายุนี่คงต้องยัดขึ้นรถอย่างเดียวเลยยังไงก็ถ้าวิ่งก็คงว่าเซย์กู๊ดบายแอดมินแน่นอนถ้าวิ่งก็แปะไปสิจะวิ่งทำไมอ่ะโอเคครับตอนนี้บรรยากาศก็สุดจะอึมครึมนะก็คงได้ภาพบรรยากาศประมาณเท่านี้แหละแต่วันนี้เดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็จะกลับมาที่นี่เพื่อเก็บภาพบรรยากาศที่สวยสุดยอดให้เพื่อนๆได้ดูอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับผมก็ขอกำลังใจเป็นการกดไลค์ให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆได้พบกันโอเคก็คลิปหน้าพยายามตั้งใจทำให้มันออกมาดีที่สุดแล้วครับวันนี้บรรยากาศสวยมากเจอกันครับสวัสดีครับเฮ้ยเพื่อนนานๆจะเจอทีนี่คือต้นฝรั่งนะฮะเป็นฝรั่งไม่รู้ว่าฝรั่งป่าหรือฝรั่งบ้านที่เขาเรียกแต่ว่าลูกมันจะเล็กๆแบบเนี้ยถ้าใครเคยกินนั้นเพื่อนเดี๋ยวคอมเมนต์มาคุยกันตอนเด็กๆเนี่ยจะเจอเยอะมากเลยตามแบบบ้านเพื่อนๆเนี่ยจะมีกันทุกบ้านเลยแต่สมัยเนี้ยหายากมากเลยแปลกคือฝรั่งประเภทเนี้ยมันจะเหมือนกับจะสูญพันธุ์ไปเลยเพื่อนๆไม่ค่อยได้เห็นเลยนี่มาเจออยู่ริมทะเลนะเก็บมา 5-6 ลูกเดี๋ยวจะกินนั้นเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเมล็ดมันเนี่ยมันจะมีเม็ดอยู่ข้างในจะลองไปปลูกดูถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยมันก็จะโอเคเลยสำหรับเด็กๆนะครับเผื่อบางทีเนี่ยไม่มีอะไรกินก็สนุกสนานมานั่งกินพวกฝรั่งพวกนี้ได้แต่ว่าแนะนำอย่ารับประทานเม็ดมันเข้าไปนะครับที่เขาบอกว่ามันจะทำให้เป็นไส้ติ่งอร่อยเพื่อนๆมันหวานมันแล้วก็มันจะฝาดๆนิดๆโอเคครับอันนี้ก็ให้เป็นเกร็ดความรู้นะครับเผื่อบางทีใครยังไม่เคยเห็นฝรั่งบ้านๆ บ้านใครไม่รู้บ้านใครตรงนี้เราจะมืดแล้วด้วยไปดีกว่าเดี๋ยวเจ้าของมา